ผมบอกอาจารย์ศิโรจน์ตลอดในการจัดรายการที่นี่ว่าจริงๆแล้วแทนที่จะไปพยายามที่จะพูดจาเกี่ยวกับรถของคนอื่นเนี่ยว่ามันเป็นยี่ห้อแพงเนี่ยตัวเองเนี่ยควรจะถอยรถเนี่ยหรู1คันก็จบหาว่าผมเสือกอะครับไม่ใช่มันจะได้มันจะได้จบประเด็นนี้ไม่เพราะว่าเหมือนกับว่าแต่ละคนถ้ามีของตนเองมันจบไงคราวนี้มันจะได้ไม่สนใจแล้วคนอื่นมันขับรถย่ออะไรซึ่งผมยืนยันอีกครั้งผมไม่เคยมี Porsche นะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแล้วที่ไม่ถอยไม่ได้ถอยแรงสิ้นนะคืออย่างงี้ตายไป7แต่ว่าเรื่องนี้คืออตกลงก็คือว่านี่คือพรรคใหม่เรามีให้เลือกประชาธิปไตยอย่างพวกเราเนี่ยสับสนเงินอยู่ว่ารอบหน้าจะเลือกใครดีเนี่ยก็งงเพราะว่าเรามี divided loyalty เรารู้จักพวกนี้หมดทุกคนเลยตื่นมาใช่ผมเลือกใครยากเหมือนกันขอบัตร2ใบได้ป่ะบัตร2ใบอย่างน้อยมันแบ่งได้ใช่แล้วเรื่องนี้มันส่งผลกับการเลือกตั้งด้วยนะใช่มันวุ่นวายมากนะอย่างเรื่องสมมติผู้ว่าเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลลงเนี่ยโอ้โหจบเนี่ยพลังประชารัฐชนะใช่แล้วมันไม่ใช่แค่เพื่อไทยกับก้าวไกลมันมีอีกนะหลายคนใช่ไหมหรืออย่างเชียงใหม่เนี่ยนายกเทศมนตรีเนี่ยเพื่อไทยก็ส่งก้าวไกลก็ส่งเนี่ยครับแข่งกันดีไม่ดีเนี่ยจบด้วยคนกลุ่มที่พลังประชารัฐแอบหนุนได้ชนะนะใช่เขาเราได้ข่าวว่าทีมนั้นเนี่ยยิงหนักด้วยตอนนี้เนี่ยสภาพมันเป็นอย่างนี้มีหน่วยงานลงมีหน่วยงานรัฐได้ช่วยเหลือกันเต็มที่สนุกสนานมากไม่ว่าเราจะเลือกใครเนี่ยนะฝ่ายนู้นชนะแล้วฝั่งนู้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเลือกใครพลเอกประยุทธ์นายกอยู่ดีใช่ใช่เขาคุมได้อยู่เขาคุมได้ให้ดูเสื้อยืดนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่จันทร์โรชูในช่วงแรกอันนี้สีแดงโทษทีนะสีแดงเนี่ยได้ฟรีนะตกลงได้ฟรีถ้าสมัครเป็นสมาชิก VIP สมัคร VVIP แล้วคุณจะได้แต่ว่าต้องสมัครนี้เป็นสมาชิก VVIP YouTube ได้ฟรีส่วนคนที่ลงทะเบียนมาร่วมงานจะมาได้คูปองในงานแล้วก็แลกซื้อในงานดูแต่เฉพาะสีขาวเฉพาะสีขาวนี่สำหรับซื้อโดยตรงไม่ต้องเป็นสมาชิก VIP ครับนะครับอันนี้เป็นงานที่ถ้าเป็นสมาชิก VIP ได้สีแดงแบบที่คุณปื้มถือแต่ว่าคุณปื้มไม่อยากใส่เนี่ยนะครับก็จะได้สีแดงคือบังเอิญผมมีเสื้อสีแดงเต็มบ้านเลยในสมัยที่นปช.เขาชุมนุมครับตอนนี้เราอยากได้เสื้อสีน้ำเงินไว้ตอนนี้ผมอยากได้สีเงินแล้วนะฮะพรรคภูมิใจไทยมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยผมไม่ได้อยากได้ภูมิใจไทยผมไม่เอากัญชานะนโยบายกัญชาพวกนี้ผมไม่เอาแล้วผมขอเสื้อทีมของคุณเนวินให้ไม่เอาผมไม่เอาผมจะเอาสีน้ำเงินแต่ผมไม่เอาภูมิใจไทยสีน้ำเงินภูมิใจไทยไม่เอาผมเอาสีน้ำเงินแต่ผมไม่เอาภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์สีฟ้ายิ่งไม่เอาเฮ้ยไม่ขอไปอาจารย์ศิโรจน์เวลาคนว่าประชาธิปัตย์ที่ voice เนี่ยอาจารย์ศิโรจน์ต้องทำใจครับต้องทำใจโอเคเพราะฉะนั้นสีแดงเนี่ยใครเป็นสมาชิก YouTube VIP เนี่ยจะได้สีแดงฟรีคือแต่ถ้าคนไม่ได้เป็นสมาชิกหรือสมัครไม่สะดวกเนี่ยมาซื้ออันนี้ก็มีส่วนลดเหมือนกันลดได้มีส่วนลดเหมือนกันนะครับเสื้อแดงแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่มา Voice เนี่ยเสื้อแดงเสื้อสีแดงเต็มบ้านแล้วแต่ว่าส่วนอย่างได้ผมบอกไงต้องทำเสื้อสีน้ำเงินแจกส่วนคุณเป็นแฟนคลับภูมิใจไทยก็ไปไม่ใช่เป็นแฟนคลับภูมิใจไทยผมแต่ว่าผมยังเลือกอยู่ว่าในรอบหน้าเนี่ยในฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะจะให้ผมเลือกใครเนี่ยเพื่อไทยอนาคตใหม่ก้าวไกลก้าวหน้าเนี่ยนะฮะหรือสำคัญเหรอครับเส้นทางใหม่เลือกใครก็ได้ได้ประยุทธ์ไทยสร้างพูดจาอย่างนี้ไม่เลือกแล้วเลือกใครก็ได้เลือกไปเถอะได้ประยุทธ์ พูดจาแย่นะ